พี่คะหนูตีหัวแฟนมาแต่แฟนสู้กลับอะค่ะซ่อมได้ไหมคะเครื่องนี้ iPad Gen 8แต่เฉพาะทัชด้านนอกเราเปลี่ยนแค่ทัชนะใช้เวลาซ่อมไม่นานรอรับได้เลยครับ iPad Gen 8ทัชด้านนอกจะแยกกับจอภาพนะครับเครื่องนี้แต่เฉพาะทัชเราก็เปลี่ยนเฉพาะทัชนะครับแกะทัชเดิมที่แตกออกย้ายปุ่มโฮมจากทัชเดิมมาใส่ทัชใหม่ที่ใช้งานทัชใหม่ให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดตัวเครื่องต้องทำความสะอาดให้สะอาดมากๆนะครับถึงจะติดจอสนิทนะประกอบเครื่องกับใส่ซิงค์ใส่น็อตให้ครบทุกตัวทำความสะอาดเครื่องเตรียมส่งงานได้เลยต้องการส่งงานซ่อมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ